สวัสดีครับนี่คือถามทันทีนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกบรรพตนะครับแล้วก็วันนี้เข้ามาทักทายกันหน่อยนะครับว่าท่านไหนเนี่ยพอเข้ามาในไลฟ์ระหว่างนี้เสียงชัดเจนไหมนะครับถ้าชัดเจนยังไงก็บอกมาได้นะฮะวันนี้ชวนมาคุยเรื่องฮอตๆในช่วงสัปดาห์นี้นะครับกับพี่ฉ่างซึ่งก็ถือว่าเป็นนักวางแผนการเงินอันดับต้นๆของเมืองไทยนะครับผมชื่นชอบแกมากเลยนะครับสวัสดีพี่ฉ่างหน่อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงสวัสดีผู้ฟังทุกท่านผู้ชมทุกคนครับครับผมแหมเสียงแบ็คกราวด์พี่ฉ่างอาจจะมีเสียงเป็นเสียงเพลงบ้างนะครับเพราะว่าวันนี้รบกวนพี่ฉ่างด้วยจริงๆมีงานเลี้ยงใช่ไหมฮะใช่วันนี้พอดีมีงานเลี้ยงที่ทำงานนิดนึงครับครับผมก็เลยรบกวนพี่ฉ่างหน่อยนะครับคุณราชันตันติจินดานักวางแผนการเงินนะครับโอ้เสียงเฮฮากันมากสนุกสนานเลยนะครับวันนี้ชวนคุยเรื่อง SSF นะครับหรือว่าไอตัวกองทุนใหม่นะฮะที่หลายคนก็จับตามองกันอยู่นะครับว่าจะมาตอบโจทย์ให้กับคนไทยได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรเนี่ยนะครับลองพิมพ์เข้ามาหน่อยนะครับว่าเสียงชัดเจนไหมหรือว่ามีคำถามอะไรที่อยากจะถามพี่ฉ่างนะครับก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับมีหลายท่านเหมือนกันบอกว่ารอฟังประเด็นนี้เพราะว่ามันเกี่ยวพันเรื่องของทั้งเรื่องการลงทุนแล้วก็ภาษีอะไรต่างๆด้วยนะครับโอเคมีบางท่านเข้ามากันละโอเคครับงั้นผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับคือเมื่อวานนี้มันมีเรื่องฮอตที่พูดคุยกันแทบจะทั้งวงการเลยนะครับก็คือคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขามีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการออมผ่านกองทุนที่เรียกว่า SSF หรือว่า Super Savings Fund นะครับแล้วก็เงื่อนไขต่างๆเนี่ยพอเข้าไปดูแล้วหลายอย่างก็ค่อนข้างจะคล้ายกับ IMF อยู่เหมือนกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวลองคุยกันหน่อยผมเกริ่นนิดนึงแล้วกันว่าไอ้ตัวมาตรการนี้นะครับอย่างแรกก็จะเป็นตัวลดหย่อนภาษีสูงสุด 30% ของเงินได้พึงประเมินแต่ว่าไม่เกิน 200,000 นะแล้วก็จะไปลงทุนหลักทรัพย์ได้ทุกประเภทนะครับถือหน่วยลงทุนมากกว่า10ปีนับจากวันที่ซื้อไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปีกำไรจากการขายคืนได้รับการยกเว้นภาษีนะครับคือหลายคนบอกว่ามันคล้ายกับ IMF พี่ฉ่างเห็นด้วยไหมครับถามว่าคล้ายไหมผมว่าก็คล้ายๆนะคือสังเกตง่ายๆคำว่าคล้ายคือจริงๆมันคล้ายตั้งแต่ไอ้แคป 500,000 แล้วล่ะครับแต่ว่าถามว่าแล้วก็คล้ายกันหนึ่งคือเรื่องนโยบายการลงทุนหลากหลายเหมือน RMF เลยแต่ต่างกันอยู่ที่เรื่องระยะเวลามากกว่าที่มันมีความต่างอยู่นะครับเพราะนั้นผมก็เลยมองว่าก็จริงๆสำหรับคนอายุ45 up มันก็คือคล้ายๆ RMF แหละแต่ถ้าคนอายุน้อยกว่าก็ถือเป็นทางเลือกที่เราลงทุนแค่10ปีแต่ได้สิทธิทางประโยชน์ทางภาษีนะครับก็แล้วแต่ผมว่าตัดกันที่อายุมากกว่าว่าจะคล้ายหรือไม่คล้ายนะครับครับคือแรกเริ่มเดิมทีถ้าเป็น IMF แบบเดิมเนี่ยไม่ใช่ตัวฉบับปรับปรุงใหม่เนี่ยคือมันก็จะมีเกณฑ์ของมันอยู่คือคนอายุ55ปีถูกไหมฮะใช่ๆก็คือลงทุนต่อเนื่องทุกปีถึงอายุ55อย่างเงี้ยครับเป็นเกณฑ์เดิมนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ตัวเกณฑ์ใหม่เนี่ยอันเนี้ยลงทุนแค่10ปีแต่มันเป็นวันชนวันมั้ยครับพี่ฉ่างคือจริงๆถามว่าไอ้ประกาศสรรพากรกฎหมายดีเทลมันยังไม่ออกแต่ว่าถ้าดูจากตัวมติครม.เขาใช้คำว่านับตั้งแต่ลงทุนเพราะฉะนั้นอันนี้เดานะคร่าวๆเพราะฉะนั้นผมตีความคงเรียกว่าคล้ายๆ LTF คือคงเป็นหลัก First In First Out คือซื้อวันนี้ไอ้หน่วยที่ซื้อวันนี้ต้องรอถือไปแบบครบ10ปีแบบวันชนวันถึงจะขายได้ส่วนไอ้ยอดที่ซื้อเดือนหน้าก็ต้องรอไปอีกแต่ว่าก็นับเป็นก้อนๆไปถ้าดูจากมติครม.นะครับณวันนี้เป็นแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอคอยความชัดเจนออกมาอีกทีนึงถูกไหมฮะแต่ถ้าเราเอาณวันนี้จริงๆเราก็มีความคล้ายอยู่เหมือนกันไม่มีขั้นต่ำด้วยคือถ้าเป็นของฝั่ง IMF แบบเดิมเนี่ยมันยังมีขั้นต่ำอย่างน้อยคือ 5,000 บาทถูกไหมฮะใช่ๆนั่นคือของเดิมแต่ของใหม่ก็เปลี่ยนแล้วคือไม่ต้องมีขั้นต่ำก็คือเราก็ไม่จำเป็นต้องซื้อต่อเนื่องด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับครับคือถ้าพี่ฉ่างลองอ่านเกมของคณะรัฐมนตรีคือคิดว่าเขาคิดอะไรอยู่ครับเขามองยังไงฮะผมเดาว่า1เขาคงรู้สึกว่าของเดิมเนี่ย LTF มัน7ปีส่งเสริมการลงทุนแล้วทำให้คนลงทุนคิดแค่7ปีเซฟภาษีผมว่าอันเนี้ย1คือเปลี่ยนเรื่องของล็อกระยะเวลาว่าให้มันนานขึ้นนะครับ2คือคนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็สามารถเป็นทางเลือกเยอะขึ้นได้ก็คือต่อให้รับความเสี่ยงได้ต่ำก็สามารถลง SSF ที่เป็นตราสารหนี้ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือผมคิดว่าคงอยากกระจายเรื่องของเซฟแท็กเยอะขึ้นเพราะว่าของเดิมมันคือสูงสุด 15% ของรายได้แต่ตอนนี้กลายเป็น 30% ของรายได้แล้วซึ่งมันจะทำให้คนรายได้เรียกว่าปานกลางลงมามีโอกาสใช้สิทธิ์ได้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้เราไม่พูดถึงเรื่องแคปตัว 200,000 หรือ 500,000 นะแต่ทำให้คนรายได้ปานกลางมีสิทธิ์ได้ทั่วถึงมากขึ้นนะครับครับผมลองดิดลูกคิดเล่นๆนะครับเวลาเราจะใช้สิทธิ์เอาตามเกณฑ์ใหม่นะตั้งแต่ปี63เป็นต้นไปเนี่ยถ้าเรียกว่าอยากใช้เต็มสิทธิ์เนี่ยเอาแค่ว่าคนเงินเดือนประมาณ 56,000 บาทขึ้นไปหรือประมาณปี 607,000 เนี่ย
สามารถใช้สิทธิ์ได้เต็มแม็ก 500,000 รวมหมด 500,000 เลยนะถ้ามีตังค์ตัวอย่างถ้ามีตังค์เอาง่ายๆถ้ามีตังค์เนาะเอาง่ายๆง่ายๆถ้าแบบปีคนเรารายได้ปีละ 600,000-700,000 นะครับเฉลี่ยประมาณ 56,000 เนี่ย SSF ซื้อได้ 30% ก็คือชนแม็ก 200,000 โอเค RMF 30% ชนแม็ก 200,000 นะครับแล้วก็ตัวประกันบำนาญได้ 15% ชนแม็ก 100,000 แปลว่ารวมกันคือ 500,000 แปลว่าถ้าใครมีรายได้แค่ 50,000 กว่าขึ้นไปก็แล้วมีบัดเจ็ตเหลือแล้วก็สามารถเลือกทางเลือก3ตัวเนี้ยเพื่อเลือกภาษีได้นะครับอันนี้ยังไม่รวมพวกประกันชีวิตกับประกันสุขภาพอีก 100,000 บาทด้วยนะอันนั้นต่างหากไปแต่ว่ารวมเป็นเบ็ดเสร็จอยู่ 600,000 นะครับครับอันนั้นคือเกณฑ์แต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยก็ไม่น่าจะเหลือนะใครครับจนงั้นทองมันเกิดเนาะคนเดียว 600,000 ก็ซื้อลดหย่อนภาษีทั้งหมด 500,000 คงอาจจะเป็นไปได้ยากนะเพราะนั้นจริงๆก็คงต้องมานั่งดูว่าตัวไหนเหมาะกับเราหรือตัวไหนแมทกับเราจริงๆแล้วก็ตั้งบัดเจ็ตกันดีๆนิดนึงนะครับครับแต่เท่าที่ดูเกณฑ์แบบนี้แสดงว่าคนที่จะใช้คำว่าเสียประโยชน์ได้ไหมคือเสียโอกาสละกันก็คือกลุ่มคนที่อาจจะมีตังค์เยอะๆหน่อยถูกไหมฮะก็จะว่าอย่างนั้นก็ถามว่าใช่ไหมอาจจะใช่เพราะของเดิมจริงๆรวมทุกอย่างก็ซื้อได้ประมาณ LTF RMF บวกประกันคือประมาณ1,100,000แต่ณปัจจุบันณปี63หายไป 500,000 นะแต่ถามว่าก็นี่เมื่อคนรายได้สูงใช้สิทธิ์ได้น้อยก็คงไม่แปลกเพราะจริงๆเขาก็ถือว่ามีเงินถุงเงินถังพอสมควรนะอันนี้มองกลางๆละกันเพราะนั้นก็น่าจะกระจายสิทธิ์ตรงนี้ให้กับกลุ่มคนที่รายได้ปานกลางลงมาผมว่าก็ดูสมเหตุสมผลละกันในเชิงส่วนตัวนะครับว่าคงไม่ได้มีการลักลั่นกันมากนักนะครับครับทีนี้ตัวเกณฑ์ RMF แบบใหม่ก็มีการปรับเหมือนกันนะฮะถูกไหมฮะคือเช่นการลดหย่อนภาษีสูงสุดตอนนี้เพิ่มขึ้นกลายเป็น 30% ละจากเดิมคือ 15%ถูกต้องก็เพิ่มอีกประมาณเท่าตัวนะครับแล้วก็การก็แคป 500,000 อันนี้ตัว RMF ไม่ได้เปลี่ยนตัวแคปอันที่1คือจาก 15% เปลี่ยนเป็น 30% กับอันที่2คือของเดิมต้องซื้อทุกปีขั้นต่ำปีละ 3% ของรายได้ทั้งปีหรือว่า 5,000 บาทอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นเรียกว่าไม่มีขั้นต่ำในการซื้อแต่ละปีแล้วเพราะนั้นคุณสามารถซื้อแล้วก็โฮได้นะครับเพิ่มจากเกณฑ์มาติครบณปัจจุบันก็โฮได้เพราะนั้นก็เรียกว่าน่าจะส่งเสริมให้คนอยากลงทุน RMF มากขึ้นนะผมมองว่าอย่างนี้ซึ่งไอ้ก้อนเก่านี่ไม่เกี่ยวแล้วถูกไหมฮะคือไอ้เกณฑ์นี่คือปีหน้าที่เราจะซื้อครับจริงๆโดยหลักการอันนี้ดีเทลคงต้องรอกฎหมายแต่ว่าโดยหลักการมันคงไม่มีเรื่องย้อนหลังนะครับเพราะนั้นอะไรที่ซื้อตั้งแต่นะไปเรื่อยๆจนถึงนะปีนี้ปี62ก็คงยังใช้เกณฑ์เดิมแต่ว่าปีเกณฑ์ใหม่ก็คือนับใหม่คือแปลว่าปี63ขึ้นไปถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยปีนี้ไม่อยากซื้อ AMF อยากไปซื้ออย่างอื่นอาจจะไม่ซื้อก็ได้เพราะไม่มีขั้นต่ำแล้วอยากจะซื้อ2ปีที3ปีทีอันนั้นก็แล้วแต่ถ้ากฎณวันนี้กฎหมายน่าจะเปิดช่องแล้วสำหรับคนที่เรียกว่าอยากจะซื้อ RMF ผมเดาว่าอย่างนี้ครับมันมีปัญหาว่าเมื่อก่อนต้องซื้อขั้นต่ำไปเลย 5,000 5,000 อย่างเงี้ยใช่มันคงหลายๆคนรู้สึกว่ามันเป็นภาระมันเป็นพันธะเลยไม่ค่อยอยากจะซื้อ RMF เลยทำให้คนเงินไหลไปอยู่ LTF หรือประกันมากกว่า RMF ซึ่งจริงๆมันก็ไม่ควรนะเพราะจริงๆสิ่งที่ควรเป็นประโยชน์มากกว่าคือ RMF เพราะมันเป็นการเงินเก็บเพื่อเกษียณจริงเพราะนั้นผมว่าเขาหย่อนเกณฑ์ตรงนี้ก็จะได้ส่งเสริมคนไปลง RMF มากขึ้นนะครับผมคิดว่านี่คือวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งเหมือนกันครับแต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าพอไอ้ตัวเกณฑ์ใหม่ SSF เนี่ยมันคล้ายคลึงกับ RMF อยู่หลายอย่างคือเขาก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะแล้วตกลงเนี่ยมันเป็นการส่งเสริมระยะยาวหรือเปล่าเพราะว่า SSF เนี่ยคือลงทุนแค่10ปีก็สามารถขายได้ละแล้วเงื่อนไขมันคล้ายคลึงกันมากเพราะฉะนั้นคือในมุมของพวกเราเนี่ยคือมันก็มี incentiveพอสมควรนะที่จะไปซื้อ SSF ให้มันเต็มแม็กซ์ก่อนเต็มโควต้าก่อนแล้วค่อยไปซื้อ RMF เพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เหมือนเดิมหรือเปล่าฮะผมดูไงผมเอาตัวเลขอย่างงี้แล้วกันผมว่าจริงๆมันเรื่องของอายุก็มีผลนะเช่นถ้าคนอายุเกิน45ถ้าคุณอายุเกิน45แปลว่าลง SSF คุณต้องถือ10ปีไปถึงอายุ55ถูกไหมครับแต่ RMF ไม่ถ้าอายุสมมติคนเสียอายุ50ละกันถ้าอยู่50คุณถือจะซื้อ SSF แปลว่าคุณต้องรอ60ถึงขายได้แต่ถ้าคุณซื้อ RMF แปลว่าลงทุนตามเงื่อนไขครบอายุ55ก็ขายคืนได้แหละเพราะนั้นจริงๆผมว่าถามว่ามันทำให้คนไหลเป็น SSF เยอะไหมอาจจะไม่จริงๆอาจจะไปไหล RMF เยอะกว่าได้ซ้ำเพราะว่าคนที่รายได้เยอะจริงๆอะครับคือคนที่อายุประมาณ45อัพอยู่แล้วนะโดยปกติเพราะนั้นผมคิดว่ามีโอกาสสูงที่เงินอาจจะไหลไปที่ RMF มากกว่า SSF สำหรับคนฐานรายได้สูงๆนะครับครับถ้าเป็นในมุมของพี่ฉางเองเนี่ยคิดว่า SSF กับ RMF รูปแบบใหม่ที่มีการปรับเกณฑ์มันเหมาะกับใครครับหรือไม่เหมาะกับใครผมมองว่า1 SSF คือเหมาะกับคนที่มีเป้าชัดเจนว่าเฮ้ยมีแพลนว่าจะ
เอาเงินก้อนนี้นะวันนี้ลงทุนไป10ปีเพื่อเป้าหมายบางอย่างแล้วสามารถกลายเรียกว่าจับพอร์ตการลงทุนได้อันนี้ SHF น่าจะตอบโจทย์โดยในเรื่องของเซฟแท็กมาเป็นแต้มต่อนะครับเรื่องรองเป็นเรื่องรองนะเป็นแต้มต่อส่วน RMF ก็ยังคงยืนยันว่าจริงๆมันก็เหมาะกับการเกษียณเพราะว่ามีเงื่อนไขเรื่องของตัวอายุ55เข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับแล้ว RMF เองก็สามารถใช้จัดพอร์ตได้ด้วยนะครับเพราะนั้น2ตัวเนี้ยมันลงทุนเหมือนกันแต่ว่าอาจจะด้วยบริบทของโกหรือเป้าหมายที่ RMF อาจจะดูเฉพาะเจาะจงมากกว่านะครับอันนี้ยังไม่นับรวมถึงในเรื่องของตัวประกันชีวิตที่เช่นผมยกตัวอย่างเช่น1ครับ10ที่เน้นเรื่องคนเก็บออมแล้วก็รับความเสี่ยงได้ต่ำๆหรือไม่อยากรับความเสี่ยงเลยอันนี้ก็จะตอบโจทย์คนอยากเก็บตังค์แต่ไม่รับอยากรับความเสี่ยงเลยเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับ RMF หรือ SSF นะครับครับแล้วแต่ว่าคือเมื่อกี้พี่ช่างบอกว่า RMF มันสามารถจัดพอร์ตได้แต่เท่าที่ดูเงื่อนไข SSF ก็น่าจะจัดพอร์ตได้เหมือนกันใช่ไหมฮะถูกต้องผมว่า SSF กับตัว RMF เนี่ยจัดพอร์ตได้ทั้งคู่เพราะไม่เรียกว่านโยบายแล้วแต่บลจ.กำหนดหรือว่ากองนี้นโยบายลงทุนแบบไหนแล้วพอเราลงเสร็จปุ๊บโดยปกติควรสับเปลี่ยนได้เหมือน RMF อ่ะครับวันนี้หุ้นไทยน่าสนใจซื้อ RMF หุ้นไทยพอปีหน้าหุ้นไทยน่าสนใจอยากสับเปลี่ยนไปอยู่ RMFหุ้นต่างประเทศเหลือสหาริมทรัพย์ก็ทำให้หรือจะบาลานซ์รีบาลานซ์สัดส่วนของเงินก้อนหนึ่งกระจายไป3ทีแล้วถึงเวลาครบทุก1ปีค่อยๆเรียกว่าใช้วิธีรีบาลานซ์โดยการสับเปลี่ยนก็ทำได้เหมือนกันเพราะนั้นวิธีนี้ RMF ทำได้อยู่ในปัจจุบันและผมคิดว่าตัว SSF ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าดูจากเกณฑ์ปัจจุบันเนาะครับมีอะไรที่ต้องเป็นข้อควรระวังสำหรับคนที่อยากจะเข้าไปลงทุนไหมฮะข้อควรระวังสำหรับ SSF ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับหนึ่งเลยคืออยากให้หนึ่งมั่นใจว่าเงินก้อนนี้มันเก็บได้10ปีจริงๆนะครับคืออย่าหวังแค่ลดภาษีเราต้องดูเลยว่าไอ้เงินที่ใส่ไปเราถือครบถือตามเงื่อนไขได้ไหมนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองคือต้องเช็คบัตเจ็ตตัวเองนิดนึงผมยกตัวอย่างเช่นสมมติเรามีรายได้ประมาณผมใช้คือเงินได้สุทธิละกันนะเงินได้สุทธิประมาณ1ล้านหนึ่งอย่างเงี้ยแปลว่าฐานประมาณ 25% ถ้าเรามีบัตเจ็ต 200,000 จริงๆไม่จำเป็นต้องลงเต็ม 200,000 ก็ได้เพราะว่าถ้าเราลง 200,000 แสนแรกอ่ะประหยัดภาษีได้ 25% คือ 25,000 ตามฐานภาษีแต่ไอ้แสนหลังอ่ะมันไปลดขั้นอยู่ที่ 20% แปลว่าผลประโยชน์จะน้อยลงนั่นแปลว่าก็ต้องดูครับว่าเราลง 200,000 ก็จริงแสนแรกอ่ะได้คุ้ม 25% แต่อีแสนหลังเนี่ยได้ 20% มันคุ้มกับระยะเวลา10ปีที่เราต้องแลกไหมอันนี้ก็ต้องเรียกว่าต้องเทียบความคุ้มค่าดีๆอันนี้ฐานภาษี 25 ดูดีนะแต่ถ้าคนฐานภาษีน้อยกว่านี้แปลว่าเบเนฟิตก็จะน้อยลงอันนี้ต้องเทียบความคุ้มค่านะครับเอาง่ายๆเอาตัวภาษีประหยัดได้หาร10อะครับเช่นเมื่อกี้25หาร10แปลว่าเฉลี่ย 2.5 คุณได้รีเทิร์นแบบเน็ตเน็ต 2.5 ไม่ลงผลตอบแทนนะคุณคิดว่าโอเคไหมกับต้นทุนการเสียโอกาสตรงนี้ต้องถึงเงินตัวนี้ไป10ปีครับแต่สำหรับคนที่เขายังติดเรื่องของ LTF อยู่คือผมแค่เอาให้เคลียร์นะครับคือเท่าที่ดูเกณฑ์เนี่ยสมมติ SSF เรายังอยากลงทุนแบบหุ้นคล้ายๆ LTF มันก็ยังทำได้ถูกไหมฮะSSF ลงแบบใช่ครับเพราะว่าอยู่ที่ตัวนโยบายเลยแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวปีหน้า SSF คงออกมาตั้งแต่ SF ตาสันนี่กองผสมหุ้นไทยหุ้นเทศอสังหาผมคิดว่าน่าจะมาครบอะครับครับอันนี้ถามล่วงหน้าเลยละกันแต่ว่าเดี๋ยวยังไงถ้า SSF มันออกมาก็คงต้องชวนคุยเพิ่มเติมนะครับคือหลักคิดว่าเราควรจะต้องแบ่งเงินเช่นสมมติว่าเราอยากเรามีตังค์อยากจะซื้อไอ้รถยนต์ภาษีสัก 100,000แล้วควรจะแบ่ง SSF สักสัดส่วนเท่าไหร่หรือ RMF สัดส่วนสักเท่าไหร่หรือเอาแบบฝั่งใดฝั่งหนึ่งให้มันเต็มโควต้าก่อนแล้วค่อยไปอีกฝั่งหนึ่งมันควรจะมีวิธีคิดยังไงนะครับคือจริงๆว่าจะแบ่งอันไหนเนี่ยต้องย้อนกลับมาดูว่าตัวข้อมูลหรือข้อจำกัดของตัวเองเป็นยังไงนะครับผมใช้คำว่าผมไม่อยากใช้คำแบ่งสัดส่วนผมไม่อยากใช้คำว่าจัด priority มากกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมโปรไฟล์เป็นคนเรียกว่ามีภาระต้องดูแลมีลูกเล็กหรือคุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลเกิดผมเสียชีวิตไปคนอุปในอุปการะจะลำบากแต่ว่าจริงๆถ้าผมมีเงินผมควรเป็นหนักเรื่องของตัวประกันชีวิตที่เป็นตลอดชีพที่ลดหย่อนภาษีได้ด้วยอันนี้ควรเป็นพาร์ทเนอร์ที่แรกนะครับ okay. แต่ถ้าผมอายุน้อยๆ30ต้นๆแล้วก็รับความเสี่ยงได้ไม่มีภาระอะไร SSF หรือตัว LTF ที่เน้นเรื่องการลงทุนก็น่าจะตอบโจทย์มากกว่านะครับเพราะในนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องของพาร์ทเนอร์มากกว่านะครับโอเคได้ครับอันนั้นคือในมุมของ SSF แล้วเดี๋ยวยังไงถ้ามีรายละเอียดเดี๋ยวเพิ่มเติมอีกนึงทีนี้หันมาดูเอาปีนี้ครับอีกปีนี้เนี่ยเหลือแค่ไม่ถึง1เดือนแล้วนะครับคือหลายคนก็กังวลแล้วก็ส่งคำถามเข้ามาในอินบ็อกซ์พอสมควรเลยนะครับว่าเฮ้ยแล้วพอทุกอย่างมันเหมือนจะย้ายไปไอตัวเกณฑ์ใหม่ SSF กับ RMF ที่มีการปรับเกณฑ์ใหม่แล้ว LTF ล่ะ
ไอ้ LTF เนี่ยมันยังน่าลงไหมไอ้ปีนี้เหลือแค่เดือนเดียวเองครับมันก็คือถ้าคนถามเนี่ยแปลว่าเชื่อว่าปีหน้าคุณไม่น่าดีเพราะไม่มีตัว LTF มันหนุนแล้วอันนี้คือเดานะน่าจะเชื่อแบบนั้นใช่ๆน่าจะกลัวเหมือนกันครับทีนี้คำถามแรกเสียภาษีไหมก่อนเสียภาษีฐานเยอะไหมถ้าเสียภาษีฐานเยอะ25 30ต่อให้ปีหน้าคุณตกแต่คุณได้ผลประโยชน์เบื้องต้นแล้วประมาณสมมติฐานภาษี25ได้แล้ว 25% มันก็น่าคุ้มที่จะลองถูกไหมอันที่หนึ่งแปลว่าถ้าถามสีสูงๆแปลว่า LTF ยังน่าลงอยู่แม้แนวโน้มหุ้นจะดีหรือไม่ก็ตามครับอันที่หนึ่งอันที่สองแต่ถ้ายังกล้าๆกลัวๆอันเนี้ยจริงๆ LTF มันมีนะวันนี้ LTF มันมีหลายแบบนะบางคนคิดว่า LTF มีแต่หุ้นไทย 100% จริงๆมันก็ไม่ขนาดนั้นผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราลงทุน LTF ยังเรียกว่ายังชอบจะอิ่มหิมอยู่แล้วอยากลงทุน LTF เพื่อเลือกภาษีจริงๆ LTF ที่ลงหุ้นไม่เกิน 70% มันก็มีให้เห็นเยอะแยะไปนั่นแปลว่าก็เป็นกลุ่มที่ความเสี่ยงเรียกว่าไม่สูงมากละกันถ้าคนที่ไม่อยากเรียกว่าจับหุ้นเต็มร้อยอันนี้อันที่1 นะครับอันที่2กองทุน LTF ที่ลงหุ้นเต็มร้อยแต่ลงหุ้นที่มีความผันผวนต่ำสังเกตเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วสมัยปี59มันมีออกกองนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นเรียกว่าดึงตัวหุ้นที่ความผันผวนต่ำโดยใช้สแตทมาเป็นตัววัดอันนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันว่าลงหุ้นเต็มร้อยแต่ว่าความผันผวนไม่สูงมากอันนี้แบบที่2แบบที่3คือผมลองไปเช็คข้อมูลจากกลต.นะครับจริงๆ LTF เรามีหลายกองมากแต่มันมีอยู่ประมาณ11กองที่มีการลงทุนในต่างประเทศด้วยนั่นแปลว่านโยบายการลงทุน 70% อาจจะลงทุนหุ้นไทยอีก 30% อาจจะไปลงทุนตราสารต่างประเทศก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็จริงๆผมลองเช็คมีประมาณเจ้า2เจ้าขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อบลจ.แล้วกันเนาะแต่มีนะครับคือมีการกระจายเงินลงทุนประมาณสัก 20-30% ไปลงหุ้นต่างประเทศอันนี้อีกแบบนึงอีกแบบนึงผมเคยเจอบลจ.แห่งหนึ่งกระจายประมาณ 20-30% ไปลงอสังหาริมทรัพย์ก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆถามว่าถ้าหุ้นไทยยังไม่ค่อยมั่นใจเราลงกองแบบนี้ก็น่าจะพอตอบโจทย์กันเพราะว่าลงหุ้นแค่ 70% ที่เหลือไปลงตราสารประเภทอื่นๆนะครับครับคือมันมีตัวเลือกเยอะเราสามารถเข้าไปดูได้เอาแบบผันผวนต่ำๆก็ได้หรือว่าไปลงทุนต่างประเทศมันก็พอมีแต่ว่าอันนี้เราต้องทำกันบ้านเพิ่มหน่อยนะใช่ครับครับครับแล้วคนที่เขามี LTF อยู่ในมือนะตอนนี้เนี่ยเขาต้องกังวลไหมเพราะว่าพอหลายคนอาจจะตั้งคำถามไงครับว่าเฮ้ย LTF ปีนี้มันปีสุดท้ายแล้วล่ะแล้วปีหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้น อันนี้ผมให้ตัวเลขคือพอบอกว่าไม่มี LTF เข้ามาทุกคนกลัวหุ้นตกผมมีตัวเลขหนึ่งละกันอันนี้เป็นข้อมูลผมลองเอามูลค่า LTF ทุกกองในประเทศไทยนะครับเทียบกับมูลค่าเซตหรือตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันมีปรากฏว่าตัวมูลค่ากองทุน LTF เนี่ยอยู่แค่ประมาณ 2.29% ของมูลค่าตลาดเท่านั้นเองโอ้ยน้อยมากอันนี้ใช่อันนี้เป็นข้อมูลณเดือนสิงหาคมปี62นะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเอาโดยเซนละกันก็คือจริงๆมันสัดส่วนน้อยมากนะครับแต่ถามว่าถ้าคนจะตกใจหุ้นตกมันคงมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับแต่นั่นก็คือแต่ถ้าด้วยเอฟเฟคโดยตรงผมเชื่อว่า 2.29 อาจจะไม่ได้มีนัยยะขนาดนั้นนะครับครับ NAV จะลดไหมอันนี้เป็นคำถามคลาสสิกมากผมเนี่ยมีคนถามเข้ามา NAV จะลดไหมก็คืออยู่ที่ตลาดหุ้นลงไหมถูกไหมครับถามว่าลงเพราะผมว่าถ้าจะลงเพราะอย่างอื่นมากกว่าที่ไม่ใช่เพราะเรื่องของน้ำหนักตัว 2.29% เมื่อกี้ที่ว่านะครับเพราะนั้นก็เป็นไปได้ว่าลงเพราะเศรษฐกิจไทยอนาคตเศรษฐกิจโลกผมว่าเป็นเอฟเฟคตรงนั้นมากกว่านะครับครับแล้วก็อีกปัจจัยคือลงเพราะพี่ทรัมป์นี่แหละฮะพี่ช่างโอ้ทวิตแทบจะทุกวันเลยปรับตัวแทบจะไม่ทันก็จะบอกว่ามันก็ไม่ได้ LTF ก็ไม่ได้เป็นเกี่ยวแบบเฉียวๆละกันไม่ได้เกี่ยวแบบเต็ม 100% นะครับครับก็ใจตุ้มๆต่อมๆกันไปนะเพราะฉะนั้นจริงๆไม่ต้องกังวลถูกไหมฮะหลายคนเนี่ยกังวลเหลือเกินใช่นะครับผมคิดว่าไม่น่ากังวลขนาดนั้นนะครับเราคิดว่ากว่าเขาจะออกเกณฑ์ SSF ใหม่มาได้เนี่ยผมคิดว่าเขาคิดมาเยอะพอสมควรแล้วว่ามันเอฟเฟคไม่น่ากระทบกับนักลงทุนขนาดนั้นนะครับผมเชื่อแบบนั้นครับแล้วถ้ามีบางส่วนสมมติว่าปีหน้าครบกำหนด7ปีปฏิทินพอดิบพอดีเลยคำแนะนำคือให้ถือต่อไหมหรือว่าทยอยขายออกมาก่อนดีสำหรับผมนะผมแนะนำให้ถ้าไอ้หน่วยที่ครบกำหนดปีหน้าจริงๆปีหน้าคิดว่าไม่น่ามีหน่วยครบแล้วเพราะมันเป็นรอยคล่อม7ปีปฏิทินนะครับแต่ถ้ามีแต่สมมติว่ามีแล้วกันก็อาจแนะนำว่าขายคืนเถอะนะครับเป็นพอขายคืนเสร็จปุ๊บแล้วเงินก้อนนี้ถ้ารู้สึกว่าชื่นชอบสินทรัพย์ประเภทไหนถ้าคุณชอบหุ้นไทยคุณก็ลงทุนกองทุนหุ้นไทยชอบหุ้นเทศก็ลงทุนหุ้นเทศดีกว่าคือไม่ใช่เคลียร์บัญชีอะไรที่ครบแล้วเคลียร์ออกเราจะได้แยกบัญชีชัดเจนว่าอะไรใช้ได้อะไรใช้ไม่ได้เพราะนั้นแนะนำว่าขายคืนดีกว่าแม้จะขาดทุนก็ตามนะครับเพราะว่าขายคืนเสร็จปุ๊บ
คุณก็ไปลงทุนกองทุนหุ้นมันก็เหมือนกันก็เหมือนการสับเปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับเพียงแต่ว่าถ้าคนไหนยังอยากถือต่อก็สามารถทำได้จริงๆก็ไม่ได้ปิดอะไรเพราะกฎหมายไม่ได้ห้ามนะครับเพียงแต่ผมแค่มองเรื่องของการแยกกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาให้มันแลดูชัดเจนแค่นั้นเองมองในมุมเราถูกไหมฮะใช่ทีนี้บางคนเขากังวลเนี่ยครับว่าเฮ้ยพอสมมติว่ามันไม่มีเม็ดเงินใหม่ๆเข้ามาผู้จัดการกองทุนเขายังจะดูแลอยู่นะฮะคอยเก็บถ้าไม่มีเงินใหม่ๆมากลัวหุ้นจะไม่ไปใช่ไหมใช่แล้วเหมือนกับว่าผู้จัดการกองทุนเขาอาจจะไปใช้เวลากับกองอื่นมากกว่าหรือเปล่าหรือยังไงก็อย่างที่บอกครับคือถ้ามีก้อนครบกำหนดก็ถ้าควรไหมคุณก็ขายคืนออกมาแล้วก็ไปอยู่ในสินทรัพย์ประเภทอื่นนะแต่ถ้าอยู่ถูกติดอยู่ในกองที่ยังไม่ครบกำหนดก็อย่างที่บอกครับมันมีหลายๆบจ.อย่างที่บอกกองที่เป็นตัวหุ้น 70% ตราสารหนี้ 30% ลงหุ้นต่างประเทศ 30% ลงอสังหาเราสับเปลี่ยนถ้าบจ.ที่เราถืออยู่มีกองทุนแบบนั้นให้เลือกเราสามารถสับเปลี่ยนจากกองปกติไปอยู่กองแบบนี้ได้อย่างน้อยที่สุดก็ลดความเสี่ยงจากการลงทุนหุ้น 100% เหลือแค่ 70% เท่านั้นเองนะครับครับเอาละครับคุยกันมาถึงตอนนี้หลายท่านส่งเข้ามานะครับบอกว่ามีเงินจำกัดฮะมีเงินจำกัดมากจะวางแผนภาษีอย่างไรดีในช่วงโค้งสุดท้ายนี่โค้งสุดท้ายมากๆเหลือ3สัปดาห์เท่านั้นเองก็อย่างที่บอกเอาตัวเองก่อนว่าตัวเองมีข้อจำกัดหรือความต้องการอะไรถ้าวันนี้ยังชื่นชอบ7ปีปฏิทินอยู่แล้วรู้สึกว่า LTF เป็นตัวที่สั้นที่สุดที่ตอบโจทย์ชีวิตแล้วก็แนะนำลงทุน LTF เพียงแต่ LTF อาจจะเป็นตระกูลลงทุนหุ้น 70% ตราสารหนี้ 30% หรือว่าไปเลือกบลจ.บางบลจ.นะครับที่มีการเรียกว่าอีก 30% ไปลงต่างประเทศหรือว่าอสังหาริมทรัพย์อันนี้เป็นข้อแนะนำที่อยากจะแนะนำอันนี้สำหรับคนที่ยังรัก7ปีปฏิทินอยู่นะสำหรับคนที่ไม่ได้ติดเรื่อง7ปีปฏิทินแต่รับความเสี่ยงได้ต่ำหรือว่าเอาว่ารับความเสี่ยงที่สูงแล้วกันแล้วก็สามารถลงทุนต่างประเทศหรืออสังหาริมทรัพย์ได้จริงๆก็เอาเงินไปลงทุน RMF ก็ได้ที่ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นทางเลือกที่ผมคิดว่าอสังหาตอนนี้หลายๆคนก็น่าจะชื่นชอบว่าเป็นสินทรัพย์ที่เรียกว่าเป็นทางเลือกแล้วกันในช่วงที่หุ้นก็ไม่รู้จะเป็นยังไงตราสารหนี้ผลตอบแทนต่ำอสังหาก็ตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้แต่ถ้ารับความเสี่ยงไม่ได้อาจจะเป็น RMF ที่เป็นตราสารหนี้หรือณวันนี้ยังคงมีประกันชีวิตสะสมทรัพย์ที่เป็นแบบซิงเกิลพรีเมียมแบบ1ทับ10ผมเท่าที่เห็นยังเห็นอย่างน้อยประมาณ2เจ้าที่เสนอขายอยู่ณปีนี้นะครับก็สามารถเลือกซื้อได้ว่าอย่างน้อยเป็นเงินที่เรียกว่าเป็นเซฟโซนละกันแล้วยศเราเลือกภาษีได้ด้วยไม่ต้องอยู่ในสินทรัพย์การลงทุนก็ได้เหมือนกันนะครับครับคุณนิกกี้ถามเข้ามานะครับบอกว่าขอสอบถามหน่อยนะครับว่าถ้าตอนนี้อายุเกิน55แล้วถ้าซื้อ RMF ในปี2563เนี่ยต้องถือครบ5ปีอีกหรือไม่โอเคปี63ซื้อแล้วแบ็คกลับมาที่ผ่านมาถ้าลงทุนครบตามเงื่อนไขทุกอย่างเช่นลงทุนมาแล้วเกิน5ปีทุกปีนะอายุเกิน5แล้วพอถ้าคุณนิกกี้ปี63ซื้อผมแนะนำอย่างนี้ครับปี63ซื้อแล้วคุณนิกกี้อายุครบ55ปีบริบูรณ์ตอนปี63นะตอนปี64หลังจากคุณนิกกี้ยื่นภาษีเรียบร้อยแล้วอะครับก็ค่อยขายคืนอย่าขายเกินปี63เพราะว่ามันจะกลายเป็นเน็ตทันทีเพราะปี63มีทั้งซื้อทั้งขายเดี๋ยวสรรพากรงงว่าตกลงใช้สิทธิ์ไม่ใช้สิทธิ์รอข้ามปีก่อนเป็นต้นปี64ค่อยขายคืนน่าจะดีกว่านะครับครับแล้วถ้าครบกำหนดแล้วสมมติว่ามีการขายเริ่มขายบางส่วนเนี่ยครับมันสามารถทำได้โดยไม่ผิดกฎหรือเปล่าเวลาขายคืนนี้ครับเวลา RF เวลาถูกเงื่อนไขถูกยกเข่งผิดเงื่อนไขคือผิดยกเข่งนั่นแปลว่าตอน64ถ้าขายคืนถ้าถูกเงื่อนไขแปลว่าถูกเงื่อนไขทุกก้อนที่ซื้อมาครับแม้แต่ก้อนที่ซื้อปี63ก็ตามเนาะอันที่1อันที่2ถ้าอยากทยอยขายคืนทำได้ครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณนิกกี้อยากทยอยขายคืนผมแนะนำว่าอย่าซื้อส่วนอย่าซื้อส่วนเพราะสมมติเพราะ64มีการขายคืนเนาะจะมีสมมติมี RMF อยู่ 200,000 ขายคืนไป 100,000 เหลือไว้ 100,000 ครับแล้วปี64มีการซื้อส่วนแล้วทีเนี้ยมันจะมีปัญหาว่าอ้าวแล้วไอ้ก้อน 100,000 เนี่ย 100,000 ไอ้ยอดใหม่ที่ซื้อเนี่ยครบกำหนดเมื่อไหร่แสนเก่าถือว่าผิดเงื่อนไขไหมหรือครบเงื่อนไขไหมทีนี้มันจะเริ่มมีความสับสนเพราะนั้นจะแนะนำว่าถ้าอยากขายเคลียร์ให้หมดไม่งั้นเดี๋ยวเราจะงงเองป้องกันการสับสนดีกว่านะครับครับคุณช้างโคกสำโรงโอ้โหชื่อน่ารักมากนะครับบอกว่า มันย้ายกองทุนได้ไหมฮะย้ายหมายว่าจากอาร์เมฟไปอาร์เมฟด้วยกันใช่ไหมน่าจะหมายความว่าอย่างนั้นนะครับแต่คือเขียนมาสั้นมากโอเคครับอธิบายทั้ง LTF RMF สามารถสับเปลี่ยนหรือย้ายกองทุนในประเภทเดียวกันได้ความหมายคือ LTF สามารถย้ายใน LTF ด้วยกันได้ RMF สามารถย้ายใน RMF ด้วยกันได้เขาเรียกว่าการสับเปลี่ยนหรือ switching น
ะครับซึ่งการสับเปลี่ยนสวิตชิ่งภายในบลจ.เดียวกันโดยปกติไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับแต่ถ้าข้ามบลจ.จะมีค่าธรรมเนียมครับคำตอบคือทำได้นะครับแต่ต้องอยู่ภายในตระกูล LTF ก็ต้อง LTF เหมือนกันอาร์เอฟต้องอาร์เอฟเหมือนกันเท่านั้นนะครับห้ามเปลี่ยนประเภทครับครับคุณตายถามเข้ามาจริงๆพี่ฉางมีตอบไปบ้างแล้วบางส่วนเนี่ยนะครับคือเขาถามว่าอยากจะถามถึง LTF ที่หมดอายุแล้วกองที่ถืออยู่มันจะมีผลอย่างไรในแง่ของ NAV อันนี้อดีตตอบไปละนะฮะแล้วก็ในแง่ของการบริหารแล้วในแง่ของการบริหารจัดการในอนาคตจะมีผลอย่างไรและถ้ามีส่วนที่สามารถ redeemable ควรจะต้องทำอย่างไรบ้างคะอันนี้ก็จริงๆก็แล้วเราตอบซ้ำอีกรอบไปเลยครับถ้าครบกำหนดก็แนะนำขายคืนจะได้เป็นการแยกเงินให้ชัดเจนว่ามันครบเงื่อนไขแล้วนะไม่พันกันแล้วส่วนที่ไม่ยังต้องโคไว้อยู่ถ้าไม่ชื่นชอบหุ้นไทยก็สับเปลี่ยนไป LTF ที่เป็นตระกูล70หรือว่าตระกูลที่มีลงทุนในต่างประเทศเหลืออสังหาบ้างก็ได้นะครับแต่นี้แล้วแต่บลจ.ว่าเขามีรองรับหรือไม่นะครับครับแล้วถ้าจะมีวิธีการพิจารณาอย่างไรว่าควรจะต้องใช้เต็มสิทธิ์หรือไม่จะ1เช็คศักยภาพตัวเองครับสมมติถ้าเรารายได้ทั้งปีล้านหนึ่งซื้อเอานับปี62นะซื้อ LTF ได้150,000 LTF ได้150,000คำถามคือมีเงินถุงเงินถังพอ300,000แบบไม่เดือดร้อนไหมถ้าคุณมีตังค์300,000สามารถลงดาวได้โดยไม่เดือดร้อนอันนี้ซื้อเต็มสิทธิ์ได้ไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าเงินไม่ถุงถังขนาดนั้นมีบัดเจ็ตแค่เสร็จเดี๋ยวต้องเลือกครับถามตัวเองก่อนว่า1เงินก้อนนี้ทำเพื่ออะไรเก็บเพื่อเกษียณไหมรับความเสี่ยงได้หรือเปล่าถ้ารับความเสี่ยงได้อยากลงทุนสั้นๆ LTF ยังตอบโจทย์อยู่แต่ถ้าอยากเก็บเงินเพื่อเสียงหรือรับความเสี่ยงไม่ได้แบบที่เป็นตราสารนี้อาจจะตอบโจทย์มากกว่านะครับครับขอเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับเพราะรบกวนพี่ฉางมาพอสมควรละกรณี LTF เทียบกับกองหุ้นทั่วไปที่มีหุ้นในตะกร้าคล้ายกันนะครับแล้วก็วงเล็บ performance น่าจะไม่ต่างเนี่ยควรจะสวิตช์ออกมาไหมหรือไม่แล้วก็มีความต่างเรื่องของภาษีหรือไม่คะควรอันนี้ถ้าจะสวิตช์ออกอันที่หนึ่งก่อนนะก้อนนะครบเงื่อนไขก่อนนะอันนี้เคลียร์ก่อนนะครับกำหนดคอนดิชันให้ชัดถามว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยปกติควรต่างกันไหมจริงๆถามว่าจริงๆโดยปกติไม่ควรต่างกันเยอะแต่ถามว่าเงิน LTF น่าจะมีเขาเรียกว่าน่าจะดีกว่านิดนึงในแง่ของ1เงิน LTF นิ่งกว่านะครับเพราะว่าเวลาไหลเข้าหลายเป็นปีไหลออกหลายเป็นปีเพราะเวลาเขาเป็นปีๆนะสำหรับ LTF แต่เป็นกองทุนหุ้นเปิดทั่วไปบางทีมันมีเงินเข้าเงินออกเป็นรายวันบางทีฟันเมเจอร์อาจจะมีความลำบากในการเรียกว่าจัดการเงินลงทุนสำหรับกองที่ได้รับความพอทิพย์มากๆนะครับอันนี้คือเรื่องที่1เรื่องที่2ปกติค่าธรรมเนียมของ LTF โดยส่วนใหญ่มักจะต่ำกว่ากองทุนหุ้นทั่วไปเพราะนั้นถามว่าในเชิงเพอร์ฟอร์แมนซ์ LTF อาจจะดูดีกว่านิดนึงนะครับแต่นี่ก็ต้องดูว่าจริงๆถ้าเงินมันไม่ควรล็อกอยู่ในการลดหย่อนภาษีแล้วจริงๆผมก็ไม่แนะนำให้เงินอยู่ใน LTF นะครับครับขอสุดท้ายจริงๆครับคุณระดาวันถามเข้ามาแต่ว่าจริงๆก็คล้ายๆกับ2คนก่อนหน้านะครับถ้าครบอายุ55ปีนี้ปี2562นะครับปีหน้าเนี่ยเราสามารถขายของปี62ทั้งหมดที่เราเคยซื้อมาได้หรือไม่ครับน่าจะหมายถึงไอ้ไหมได้อย่างไรครับถ้าที่ผ่านมาลงทุนตามเงื่อนไขเนาะครับ5ปีขึ้นไปทุกอย่างแล้วทำได้ครับปีนี้อายุ55ปีหน้าขายคืนหมดเลยแม้แต่ก้อนที่เพิ่งซื้อปีนี้ทำได้ครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับพี่ช่างฝากทิ้งท้ายถึงคุณผู้ชมหน่อยครับสำหรับในช่วงโค้งสุดท้ายสำหรับการวางแผนภาษีครับก็อีกแค่ไม่ถึงเดือนนะครับสำหรับปีพ.ศ.62จริงๆถามว่าเราถ้าเราเสียภาษีนะครับแล้วมีฐานภาษีที่สูงแล้วมีบัดเจ็ตเพียงพอผมก็มองว่าการลงทุนด้วยภาษีไม่ว่าจะเป็น LTF RMFประกันชีวิตสะสมทรัพย์หรือตอนนานยังคงตอบโจทย์อยู่นะครับอย่าไปหลงกับเรื่องของว่าเฮ้ยLTF จะหมดแล้วปีหน้า LTF จะไม่ดีหุ้นจะไม่ดีอย่างน้อยให้กลับมาดูตัวเองว่าถ้าตัวเองฐานภาษีสูงแล้วมีบัดเจ็ตเพียงพอคุณลง LTF มาตั้งหลายปีอ่ะนี่เป็นปีสุดท้ายทำไมถึงจะไม่ลงถ้าคุณยังชื่นชอบใน LTF อยู่แต่ถ้าคุณเป็นคนที่รับความเสี่ยงไม่ได้ก็อย่าฝืนยังมีทางเลือกอื่นๆอีกเยอะที่ลดหย่อนภาษีได้เยอะอย่างเช่นประกันสะสมทรัพย์หรือตัว RMF ที่เป็นตราสารหนี้นะครับอย่ายึดติดกับ LTF ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ชอบลง LTF เพราะสั้นแต่ต้องบอกว่าต่อไปคงต้องเปลี่ยนความคิดและตั้งแต่ SSF มานะครับ RMF หรือประกันชีวิตอาจจะเป็นทางเลือกที่อาจจะเหมาะกับเรามากกว่านะครับอันนี้อยากจะฝากไว้ได้ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ช่างเดี๋ยวคุยกันใหม่นะครับเดี๋ยวถ้าไงมันมีเกณฑ์อะไรเข้ามาเพิ่มเติมเดี๋ยวชวนมาคุยเพิ่มเติมนะครับโอเคได้ครับยินดีมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับชัดเจนนะครับวันนี้ชวนพี่ฉางเข้ามาคุยเรื่องของการจัดตั้ง SSF นะครับรวมไปถึงการปรับเกมรูปแบบใหม่ของ IMF ด้วยนะครับก็จะเห็นว่า
เกณฑ์นั้นเริ่มที่จะออกมาชัดเจนมากขึ้นเพียงแต่ว่าในเรื่องของเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อด้วยนะครับว่าจะว่าอย่างไรนะส่วนมุมมองนะครับในเรื่องของการวางแผนภาษีในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้นะครับแน่นอนเราคงต้องคำนวณดูนะครับว่าในเรื่องของบัดเจ็ตอะไรต่างๆของเราเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรและสิ่งที่สำคัญลืมไม่ได้เลยคือเป้าหมายของเราด้วยนะครับเรื่องการลดหย่อนภาษีจริงๆแล้วมันเป็นเพียงแค่เหมือนกับเป็นผลพลอยได้อะฮะมันเป็นเพียงแค่เรื่องรองนะฮะเราต้องมองว่าเป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากจะเกษียณไหมนะครับเราอยากมีเงินใช้ในตอนที่เราไม่มีงานทำแล้วหรือเปล่าในระยะยาวๆเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวเม็ดเงินการลงทุนพวก LTF RMF เหล่านี้เนี่ยนะครับจุดประสงค์หลักๆเนี่ยคือเขาอยากจะส่งเสริมเรื่องของการออมเรื่องของการลงทุนระยะยาวนะครับเรื่องของภาษีถามว่าได้ประโยชน์ไหมได้นะครับแต่นั้นเป็นเพียงแค่เรื่องรองแล้วก็อย่างนึงที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับคืออยากจะให้เข้าไปดูเรื่องของไส้ในของกองทุนที่แต่ละท่านนั้นอยากจะเข้าไปลงทุนด้วยนะครับว่าเอ๊ะเขาลงทุนอะไรยังไงสไตล์ของผู้จัดการกองทุนเป็นแบบไหนแอคทีฟหรือแพสซีฟมันต่างกันอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจหรือไอตัวหุ้นนะครับหรือว่าในแง่ของสินทรัพย์ที่เขาเข้าไปลงทุนเนี่ยเขาลงทุนสัดส่วนเป็นอย่างไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันแล้วลองหันมาถามตัวเราเองนะครับว่าไอความเสี่ยงสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์พวกนี้เรารับไหวหรือเปล่าถ้ารับไหวนะครับแล้วมีโอกาสเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสอบถามอย่างเต็มที่เอาให้เข้าใจเลยนะครับก่อนที่จะเข้าไปลงทุนแล้วก็อย่าลืมเรื่องของโปรโมชั่นมันจะเข้ามาเยอะเนาะคืออย่าเอามาเป็นเหมือนกับปัจจัยในการเหมือนกับว่าเลือกซื้ออ่ะมันจะทำให้เราหลงประเด็นนะครับอ่ะโอเคสำหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้มีการวางแผนภาษีก็อย่าลืมนะครับเข้าไปคำนวณเงินได้ของตัวเองแล้วก็ไปดูตัวเงื่อนไขต่างๆด้วยนะครับคุณรัตดาวันบอกว่าขอบคุณมากค่ะคุณมันนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวก็รอติดตามชมนะครับฝากติดตามกันหน่อยฮะFacebook, YouTube, Line @ Telegram นะครับแล้วก็ Podcast SoundCloud, Podbean, Spotify, YouTube นะครับอ๋อผมลืมไปอย่างนึงนะจริงๆอยากจะให้พี่ฉางเนี่ยมาฝากร้านอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมลองสอบถามพี่ฉางดูนะครับว่ามีช่องทางไหนที่สามารถติดต่อแล้วก็ติดตามพี่ฉางได้นะครับก็เดี๋ยวจะให้พี่ฉางนั้นเข้ามาแปะไอตัวคอมเมนต์เอาไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็ขอให้มีอิสรภาพในการใช้ชีวิตครั้งหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับนี่คือถามทันทีจากเพจถามอีกกับอีกครับวันนี้อีกบรรพตลาไปก่อนสวัสดีครับ